หาเงินได้ก็ต้องใช้เงินเป็นสูตรนี้จึงจะรวยกูรูด้านการเงินหลายๆท่านบอกไว้เช่นนั้นค่ะที่กิฟฟารีนก็เช่นกันแม้การทำธุรกิจกิฟฟารีนจะสามารถสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นหลายแสนบาทแต่ถ้าหากบริหารเงินไม่เป็นใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายชีวิตก็ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างที่หวังไว้นะคะวันนี้แพทย์หญิงนลินีไพบูลย์จึงจะมาแนะนำว่าเป็นนักธุรกิจกิฟฟารีนต้องบริหารรายได้และรายจ่ายอย่างไรจึงจะทำให้การทำงานสนุกมีเงินมีความเชื่อถือศรัทธาจากดาวไลน์จะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามกันค่ะพวกเราต้องรู้ได้เงินมาถ้าใช้ไม่เป็นไม่มีประโยชน์ที่จะมีนะคะมีหลายคนแก่ตายอยู่อย่างยากลำบากตายไปถึงรู้ว่าแกมีเงินร้อยล้านนะคะขี่จักรยานนี้กินอยู่แบบประหยัดซักผ้าเองถูบ้านเองแล้วมันจะมีทำไมร้อยล้านจริงเปล่าคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบอกว่าได้เงินมาต้องรู้จักเอามาสร้างให้ความสุขให้ตัวเองและครอบครัวบ้างถ้าใช้เงินอย่างถูกที่ถูกเวลาด้วยความรักด้วยความสุจริตใจเงินทำให้เกิดความรักต่อกันและกันได้อย่างแน่นอนค่ะ